This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ระหว่างซื้อพันรถร้อยกับซื้อ4,000รถ800อ่ะตัวเลขไหนมาดูน่าสนใจกว่าคนอาจจะไม่ได้สนใจที่จำนวนเงินที่เราซื้อไปแต่คนไปโฟกัสที่ไอ้100กับ800ต่างหากส่วนรถไม่ใช่ราคาถูกต้องครับถ้าเราซื้อของแบบมีสติเราจะเป็นคนคุมเซลล์ครับแต่ถ้าเราซื้อของแบบไม่มีสติเมื่อไหร่ส่วนลดหรือยอดเซลล์จะเป็นคนคุมเราแทนครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับและวันนี้กับเรา2คนผมวิทย์สิทธิเวกินนะครับผมไกด์รัฐศักดิ์สกุลวัชระอนันต์ครับผมเชื่อว่ามนุษย์ของเราเวลาที่เราเดินทางไปช้อปปิ้งจะเจอแบบนี้โปรโมชั่นหลากหลายรูปแบบมากประเด็นก็คือว่าเราใช้โปรโมชั่นแบบไหนดีและหลักคิดในการที่จะบอกโปรโมชั่นอันนี้มันคุ้มแบบนี้มันคุ้มน้อยกว่าเขามีหลักคิดยังไงเริ่มต้นต้องถามไกด์ก่อนครับว่าเรื่องของโปรโมชั่นระยะหลังจะมาเยอะรูปแบบก็เพียบเลยนะครับมีอะไรกันบ้างตอนนี้ผมว่าในยุคผมเด็กๆแล้วกันเรามักจะได้ยินอยู่4คำนะเฮียลดแลกแจกแถมอดีตปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะมันยังมีครับแต่ความซับซ้อนมันเพิ่มขึ้นผมบอกก่อนว่าถ้าเราเทียบ4คำนี้แบบไม่ต้องตีความหมายใดๆนะสิ่งที่เราชอบที่สุดคือการแจกอ้าวจริงดิเฮียชอบลดแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะจริตต่างกันไม่เหมือนกันแต่ถ้าเราตีกันที่คำเดียวเนี่ยการแจกคือเราไม่ต้องเอาอะไรไปแลกไงครับเราก็คือได้รับการแจกไปเลยง่ายที่สุดง่ายที่สุดเราเล่าเป็นฝ่ายได้ถูกต้องครับอย่างเช่นถ้าอย่างที่เราพูดกันแบบบ่อยๆเลยก็คือเรื่องของโครงการภาครัฐที่บอกแจกแจกเงินอะไรก็ว่ากันไปนั่นคือสิ่งที่เราชอบที่สุดแต่ถามว่าในทางธุรกิจแล้วแจกอย่างเดียวธุรกิจเจ๊งครับอยู่ไม่ได้ไม่มีเงินไหลเข้าวันนี้ผมก็เลยมาเปรียบเทียบเอาสัก3รูปแบบโปรโมชั่นหลักๆละกันที่เราเจอในชีวิตประจำวันเอาอย่างแรกเลยส่วนลดแต่ก่อนเนี่ยพูดถึงส่วนลดเนี่ยส่วนใหญ่ส่วนลดที่เราเจอเนี่ยมันจะมีอยู่3เงื่อนไขหลักๆเนี่ยคือเรื่องของยอดใช้จ่ายขั้นต่ำส่วนลดและประเภทการชำระเงินพูดแบบนี้อาจจะแบบสมมุติมันอาจจะยังไม่เห็นภาพสมมุติแล้วกันผมไปร้านอาหารชื่อเฮียวิทเฮียวิทบอกว่าเอ้ยวันนี้กำลังกระตุ้นยอดขายนะเฮียมาบอกมาเป็นครอบครัวสิสั่งอาหารครบ 2,000ลดทันที 10% อันนี้คือระบุขั้นต่ำไว้ระบุขั้นต่ำไว้ว่าคุณต้องใช้จ่ายกับเราเท่านี้คุณจึงจะได้สิทธินั้นถูกต้องครับแต่สมัยก่อนเนี่ยเรามักจะยินส่วนลดแบบเขาเรียกว่าเป็นไม่มีเงื่อนไขคือจะจ่ายบัตรเครดิตก็ได้จะจ่ายเงินสดก็ได้จะได้รับส่วนลดเท่ากันแต่ยุคนี้สมัยนี้มันเปลี่ยนไปครับครับสมมุติผมไปร้านอาหารชื่อเฮียวิทเหมือนกันเฮียบอกผมจ่ายเงินสดลด 10% จ่ายบัตรเครดิตเหลือ 5% นะมันก็มีหลักคิดต่ออีกโอ้เพราะว่าถ้าแบบนั้นก็คือว่าต้นทุนในการที่เขารับชำระด้วยบัตรเครดิตมันมีต้นทุนของเขาถูกต้องเขาก็เลยไม่สามารถเอาเงินตรงนั้นอ่ะมาลดให้เราต่อเพราะเขาต้องไปจ่ายบริษัทที่เป็นบัตรเครดิตถูกต้องครับหลักการแบบนี้ง่ายๆแต่ส่วนใหญ่แล้วที่เรามักจะได้ยินก็คือว่าเวลาเราไปทานอาหารหรือไปซื้อเสื้อผ้าหรือไปซื้อของเนี่ยการที่เขากำหนดยอดขั้นต่ำไว้มีสาเหตุครับคือว่าสมมตินะครับถ้าเฮียให้ส่วนลด 10% ตั้งแต่บาทแรกที่จ่ายไปกับให้ส่วนลด 10% กรณีที่มาถึงยอดขั้นต่ำถ้าให้ตั้งแต่บาทแรกที่จ่ายไปหมายความว่าผมอาจจะไม่ต้องทานอาหารร้านเฮียถึง 2,000 ก็ได้ผมไปทานแค่200ก็ได้อ๋อยอดต่อบินมันก็อาจจะน้อยลงถูกต้องครับเมื่อยอดต่อบินน้อยมันกลับกลายเป็นว่าแทนที่มันจะไปกระตุ้นยอดขายเมื่อไปถึงเพดานมันกลับกลายไปว่ามันจะไปหดยอดขายของคนที่ตั้งโปรโมชั่นเองนี่แหละครับโอ้นึกออกแล้วคือเขาต้องการว่าบิน1ใบเนี่ยมีจำนวนเงินเยอะๆใช่เขาจะได้มั่นใจว่าแต่ละวันเขาจะมีรายรับเท่าไหร่ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราไปทานอาหารหรือไปทานอะไรอย่างก็ตามเนี่ยอาจจะต้องให้นึกว่าสมมุติว่าถ้าเราไปทานอาหารเป็นกรุ๊ป หรือไปทานอาหารที่ลักษณะเราไปเป็นจำนวนคนเยอะๆโปรโมชั่นแบบนี้มันจะคุ้มเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วในร้านอาหารเอานึกง่ายๆร้านอาหารเวลาเราไปทานร้านอาหารนะเฮียร้านอาหารในห้างด้วยมันจะเป็นแบบนี้ถ้าเราไปทานกันคน2คนร้านอาหารจะไม่มีโซนให้อยู่แล้วครับแต่เพราะว่าใน1บินที่เราไปทานเนี่ยเราจะทานกันประมาณสัก300-400บาทครับเพราะฉะนั้นร้านอาหารเวลากำหนดบินออกมาทีเนี่ยเขาจะกำหนดว่าอย่างน้อยประมาณ 1,000 บาทโอ้เพราะฉะนั้น4คน5คนอย่างงี้นะใช่เพราะฉะนั้นหมายความว่าเวลาเราไปทานร้านอาหารถ้าเรารู้ตัวว่าครอบครัวไหนเป็นครอบครัวใหญ่และไปกินข้าวนอกบ้านบ่อยๆโปรโมชั่นส่วนลดแบบนี้จะคุ้มค่าอ้าโอเคดึงเม็ดเงินก้อนใหญ่คนที่มากลุ่มใหญ่ถูกต้องครับอันนี้แบบขั้นต่ำละ
ทีนี้แบบที่เราคุ้นเคยมากๆเลยแบบที่มันเป็นส่วนลดมีอีกแบบนึงคือมาเท่าไหร่จ่ายไม่ถึงเท่านั้นหลายคนบอกไอ้พูดแล้วทำไมคุณไกลพูดแล้วมันดูงงๆเช่นมา4จ่าย3ถูกต้องครับโอ้โหนี่เคยเจอคลาสสิกมากมียุคเป็นประจำยังมีอยู่อ่ะยังมีครับทำไมล่ะเขาต้องการแบบนั้นเพราะอะไรจริงๆเนี่ยโปรโมชั่นแบบนี้มักจะเจอในบุฟเฟ่ครับอืมเพราะหนึ่งคือว่าบุฟเฟ่เนี่ยเราไม่สามารถรู้ได้ว่าคนๆนึงกินเท่าไหร่ใช่ไหมครับแต่เรารู้ว่าค่างวดต่อหัวมันชัดเจนว่ามาปุ๊บจ่ายเท่านี้คำถามคือว่าแล้วถ้ามาเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยมา4จ่าย3มันลดเยอะไหมคำตอบคือเยอะนะครับเพราะมา4จ่าย3เท่ากับส่วนลดที่เกิดขึ้นคือ 25% ไม่น้อยถามว่าทำไมส่วนลดแบบนี้มันถึงใช้ได้อยู่เพราะหนึ่งครับส่วนลดแบบมา4จ่าย3หรือมาคนที่จะมา5จ่าย4มา4จ่าย3เนี่ยจะใช้ในบุฟเฟ่ที่ราคาต่ำๆ เพราะหนึ่งครับบุฟเฟ่เนี่ยเขาต้องการที่จะกระตุ้นยอดขายอยู่แล้วใช่ไหมครับโดยเฉพาะบุฟเฟ่ในห้างแต่การที่เราจะไปกินบุฟเฟ่ในห้างเนี่ยโอ้โหราคาสมัยเนี้ยมันต้อง400กว่าบาทขึ้นแล้วแต่การที่เปลี่ยนว่ามา4จ่าย3เฮ้ยส่วนลดมันก็ได้ถ้าคนมีทรัพยากรที่มากพอในการที่ไปกินอย่างที่บอกครับถ้าเราไปกินตามที่ลิมิตเขาต้องการไว้เขาก็ยินดีที่จะให้ส่วนลดและเป็นการเพิ่มยอดขายเพราะฉะนั้นถ้าวิธีการสื่อสารโปรโมชั่นระหว่างผมบอกว่าไปกิน4คนลด 25% กับมา4จ่าย3อันไหนมันฟังแล้วมันเคลียร์กว่ากันอันหลังเล้าใจด้วยไงใช่เฮ้ยมีเพื่อนอีกคนนึงโจ๊กเกอร์มีอยู่3คนเฮ้ยไกด์มาด้วยวะกลายเป็น4คนถูกต้องอีกคนคือฟรีถูกต้องแต่ในความเป็นจริงก็คือเท่ากันไปเหี้ยแล้วเท่ากันถั่วเฉลี่ยกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นกำลังจะบอกว่าการสื่อสารโปรโมชั่นหลังๆเนี่ยมันจะเป็นการสื่อสารที่มันอาจจะเริ่มไม่ซับซ้อนแล้วมันอาจจะมีความง่ายเกิดขึ้นคนจะได้เข้าใจง่ายขึ้นถูกต้องครับดึงดูดคนได้ง่ายอีกหลายคนบอกว่าทำไมสมัยนี้โปรโมชั่นบางตัวมันซับซ้อนอยู่มันขึ้นอยู่กับวิธีการจ่ายเงินอย่างเช่นบอกว่าเมื่อกี้เราคุยกันหลังไมค์ใช่ไหมเฮียไปห้างแล้วท็อปอัพบัตรเครดิตท็อปอัพด้วยนั่นนี่อันนั้นคือมันขึ้นอยู่กับลักษณะวิถีชีวิตที่เราใช้อย่างผมไม่ใช้บัตรเครดิตของธนาคารเองใช้ธนาคารวีสูตรไม่เท่ากันอยู่แล้วมันเลยทำให้มันมีความซับซ้อนในการคิดโปรโมชั่นแล้วมันมีปาร์ตี้เข้ามาหลายคนเช่นบัตรเครดิตเองก็อยากจะดึงดูดให้ใช้บัตรนั้นบัตรนี้ก็เลยกลายเป็นผูกกันเป็นหลายซับหลายซ้อนใช่ครับแต่ถ้าเป็นโปรโมชั่นที่เราคุยกันแค่โปรโมชั่นที่เกิดจากร้านอาหารอย่างเดียวเนี่ยมันจะเป็นโปรโมชั่นที่ง่ายและเข้าใจง่ายมากเก็ตไหมเข้าใจเลยส่วนลดแบบนี้ผมใช้คำว่าส่วนลดแบบเสกได้คือทันตาเห็นหมายความว่าอะไรก็ตามที่มันเห็นผลเดี๋ยวนี้เวลานี้มันมักจะเร้าใจให้เราเข้าไปซื้อของอยู่เสมอไม่ซับซ้อนกระตุ้นได้ถูกต้องครับข้อดีของโปรโมชั่นนี้ก็คือว่าเราเข้าไปเราได้รับส่วนลดทันทีครับแต่ข้อเสียก็คือว่าเรามักจะหาเหตุผลในการที่จะเอาส่วนลดนั้นทันทีเหมือนกันครับโอ้กลายเป็นว่าทุกอย่างไม่ได้เริ่มต้นตัวตั้งว่าเราอยากได้อะไรแต่ตัวตั้งก็คือว่าเราจะต้องเอาโปรโมชั่นนั้นให้ได้ทั้งที่ตัวเราอาจจะไม่ได้อยากได้สิ่งนั้นเลยถูกต้องครับเพราะนั้นหลักคิดก็คือว่ามาดูว่าตัวเองต้องการอะไรกันแน่ใช่ครับเพราะฉะนั้นผมใช้คำว่านี่คือโปรโมชั่นแบบทันตาเห็นโอ้ฉันต้องได้สิทธินี้ถูกต้องกลายเป็นเป้าหลักคือสิทธิในการลดไม่ใช่สินค้าหรือบริการนั้นใช่ครับเพราะฉะนั้นอยากให้ดูกันว่านี่คือส่วนลดที่ผมแชทว่าทันตาเห็นโอ้ต้องเปรียบเทียบกันก่อนว่าถ้าคุณดูเท่าทันว่านี่คือส่วนลดที่คุณได้แบบทันตาเห็นและเมื่อเทียบกับสิ่งที่คุณต้องการแล้วอันไหนมันคุ้มค่ากว่ากันนี่คือหลักคิดนะครับใช่ครับเพราะที่เราเดินไปเนี่ยบางทีเราอาจจะถูกล่อหลอกด้วยโปรโมชั่นไม่ใช่ด้วยสินค้าจะได้มีหลักคิดอย่างดีเดี๋ยวเราค่อยกลับมาคุยกันว่าหลักคิดเวลาเจอเนี่ยเราควรจะตั้งสติยังไงเพราะคำว่าลดแลกแจกแถมมันเร้าอารมณ์คนเสมอทำให้สมองเราใช้งานน้อยลงนะใช่ครับหลายคนมาไปโฟกัสอยู่ที่ส่วนลดนี่ครับและโดยเฉพาะส่วนลดแบบทันตาเห็นนะเฮ้ยซื้อตอนนี้ลด 50% เหี้ยเอาไหมล่ะครับถูกต้องและอีกบางประเภทก็คือว่าถ้าเกิดว่าซื้อ1ชิ้นลดสัดส่วนเท่านี้ซื้อ2ชิ้นชิ้นที่2อาจจะไม่ต้องการแต่ได้รับสิทธิเพราะมันลดเยอะขึ้นใช่เจอไหมเจอครับ อันเนี้ยผมข้ามไปอันนี้เลยเขาเรียกว่ามันเป็นขั้นแอดวานซ์ของส่วนลด เขาเรียกว่าบันไดส่วนลดบันไดส่วนลดโอเคสัดส่วนในการลดไม่เท่ากันซื้อ1ชิ้นลด 10% ซื้อ2ชิ้นลด 30% เออโอ้โหชิ้นที่2ก็ถูกชิ้นที่1ก็ถูกลงนะผมว่าลักษณะแบบเนี้ยคนน่ะจะยิ่งคิดไปว่าส่วนลดต้องยิ่งมากขึ้นสิเราถึงยิ่งคุ้มลักษณะการซื้อของแบบนี้ผมว่าเฮียกับผมจะมีปัญหาครับมีปัญหาคือเรามักจะเจอลักษณะของคู่ชีวิตเราเนี่ยมักจะไปหลงอยู่ในร้านเสื้อผ้าและมันจะเจอโปรโมชั่นที่เรียกว่าบันไดส่วนลดแบบนี้นี่แหละเป็น ขออนุญาตถามแทรกนิดนะฮะบางทีเรามีความรู้สึกว่าผู้ชายจะมีความอ่อนไหวต่อเรื่องของเซลล์และโปรโมชั่นน้อยกว่าอันนี้จริงไหมอันนี้เนี่ยผมใช้คำว่ามันอาจจะไม่จริงมันขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ขึ้นอยู่กับว่าเซกเตอร์ที่เรากำลังเข้าไปสนใจคือจริงๆอ่ะผมว่าสมัยนี้มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศแล้วเพราะว่าการสื่อสารอะไรใดๆก็ตามอ่ะเวลาเราสื่อสารไปครั้งนึงอ่ะ
ทุกเพศทุกวัยจะถูกสัมผัสด้วยอารมณ์ก่อนโอ้โอเคโอเคโอเคไหมเอาอารมณ์ก่อนอารมณ์ก่อนชายก็มีหญิงก็มีเพศสภาพต่างๆก็มีเหมือนกันถูกต้องอย่างเช่นสมมุติบันไดส่วนลดอ่ะผมว่าน่าจะพูดได้ถึงโปรโมชั่นนี้แหละบันไดส่วนลดสมมุตินะเฮียเจอผมว่าเฮียเจอกับผมเจอบ่อยๆซื้อครบ 1,000 ลด 10% แปลงเป็นส่วนลดมันได้100บาทถูกซื้อครบ 2,500 ลด 15% แปลงเป็นส่วนลดเฮ้ยลดเยอะถึง375บาทโอเคเร้าใจไปมากกว่านั้นไม่เอาซื้อครบ 4,000 มั้ยคะมีเซลล์ซุปเปอร์เซลล์นะซื้อครบ 4,000 มั้ยคะเราลดให้ 20% หรือ800บาทเยอะไงเยอะครับกลายเป็นตัวตั้งก็กลายเป็นส่วนลดอีกแล้วใช่แต่ไม่รู้ว่าของตั้งต้นที่เราจะซื้อเนี่ยเราจําเป็นต้องใช้มั้ยใช่ไม่รู้อยากได้มันจริงหรือเปล่าผมใช้คําว่าอันนี้แหละยิ่งเป็นส่วนลดฟ้าผ่าฟ้าผ่าก็คือว่าปกติหลักคิดเนี่ยคนคิดนี่มันเก่งนะใช่เนี่ยคุณจริงว่ะคุณอย่าลืมนะว่าเวลามันเป็นหลักคิดของการซื้อปลีกซื้อส่งถ้าเราซื้อของต่อหน่วยยิ่งเยอะเวลาที่เราจะได้ราคาต่อหน่วยมันก็ยิ่งต่ำถูกต้องไหมครับลักษณะมันคล้ายกับการซื้อปลีกซื้อส่งแต่เอามาแปลงเป็นส่วนลดถ้าคุณซื้อน้อยส่วนลดคุณก็อาจเอาไปน้อยๆพอแต่ถ้าคุณเป็นลูกค้าชั้นดียิ่งซื้อเยอะเราก็พร้อมจะพรีการให้ส่วนลดแบบไม่อั้นเหมือนกันดึงดูดคนด้วยใช่ถามกายว่าทำไมจิตวิทยามนุษย์เราถึงได้อ่อนไหวกับสิ่งเหล่านี้ตลอดเวลานะเนี่ยผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเหตุผลที่ขึ้นอยู่กับว่าเราอยากได้อะไรแต่ท้ายที่สุดผมบอกว่าสิ่งที่มันสามารถเห็นได้ทันตาเห็นจริงๆคืออะไรรู้ไหมครับมนุษย์เราเวลาซื้อของสิ่งที่เราซื้อของสิ่งที่มีผลที่สุดต่อการซื้อของคือตัวเลขครับสมมุตินะเฮียระหว่างซื้อพันลดร้อยกับซื้อ4,000ลด800อ่ะตัวเลขไหนมาดูน่าสนใจกว่ายิ่งลดเยอะก็ยิ่งหมัดหนักต่อเรานะคนอาจจะไม่ได้สนใจที่จำนวนเงินที่เราซื้อไประหว่างพันกับ 4,000 ไม่ได้สนใจแล้วแต่คนไปโฟกัสที่ไอ้100กับ800ต่างหากส่วนลดไม่ใช่ราคาถูกต้องครับโอ้โหเรามักไปโฟกัสกันที่ตรงนี้ทำให้บอกว่าโปรโมชั่นแบบนี้เวลาคุณผู้ชายไปซื้อของกับคุณผู้หญิงเนี่ยผมว่าหลายบ้านต้องเจอแบบเครื่องสำอางเสื้อผ้าหรือว่าถ้าเป็นคุณผู้ชายจะเจอก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ไอทีบางทีคุณผู้หญิงก็มีเขตกับบ้านผู้ชายก็มีนะกับโปรโมชั่นแบบนี้เขตกันแล้วกันเขตกันแล้วกันเพราะฉะนั้นมันคือหลักการว่าถ้าณวันนี้เนี่ยส่วนลดทุกคนอยากได้เพราะว่าเป็นในจุดที่ผู้ประกอบการเขาก็รู้เศรษฐกิจแบบนี้มันไม่ได้ดีอยู่แล้วเขาก็อยากจะสร้างยอดขายให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการจำกัดเงินขั้นต่ำมันทำให้เกิดสร้างยอดขายจริงและผู้ประกอบและคนอย่างเราก็ได้ส่วนลดจริงๆแต่ต้องกลับมาถามว่าไอ้ส่วนลดที่เราได้ไปเนี่ยมันตรงกับสิ่งที่เราต้องการมากน้อยขนาดไหนด้วยยินแนะนำแบบนี้นะครับใครก็ตามนะครับที่ซื้อของแล้วเซลมาครับเราเคลียร์ตู้เก็บของเราบ่อยๆนะครับแล้วเราจะพบว่ามีสินค้าจำนวนมากมายเลยที่ซื้อได้มาเพราะว่าเราถูกดึงดูดด้วยส่วนลดแต่จริงๆแล้วเราแทบไม่ได้ใช้มันเลยใช่ครับเอามากางรวมครับทุก3เดือนก็ได้ใช้เวลาหน่อยนะฮะและจะเหมือนท่านได้ของใหม่ตลอดเวลาและท่านจะมีสติมากขึ้นเพราะท่านจะรู้ว่าสินค้าที่ถูกดึงดูดด้วยเซลล์บางครั้งเราไม่ได้ใช้จริงแต่สำคัญแบบนี้ครับเราฟังกันมาตลอดเลยหลักคิดของคนที่จะเดินเข้าไปในดงช้อปปิ้งแล้วคิดว่าเราต้องเตือนสติตัวเองคิดว่าอะไรคุ้มไม่คุ้มเหมาะไม่เหมาะควรมีหลักการไงครับไกด์ผมว่าหลักการมันกลับมาอยู่ที่ว่าอย่าไปหลงกับตัวเลขส่วนลดครับเราต้องตั้งสติให้มั่นว่าสิ่งที่เราต้องการจริงๆมันคืออะไรถ้าเราซื้อของแบบมีสติเราจะเป็นคนคุมเซลล์ครับแต่ถ้าเราซื้อของแบบไม่มีสติเมื่อไหร่ส่วนลดหรือยอดเซลล์จะเป็นคนคุมเราแทนครับโอ้เพราะฉะนั้นสำคัญมากๆคำว่าสตินี่แหละครับ ครับฟังตรงนี้ไปแล้วตอนนี้เรารู้แล้วครับเวลาเข้าไปเราจะได้ประมวลผลด้วยสมองมากกว่าการใช้หัวใจและทำให้เราเดินหน้าได้ของที่มันจำเป็นจริงๆเหมาะสมที่สุดมากกว่าการที่ได้มาซึ่งส่วนลดซึ่งบางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าและที่สุดแล้วของเรานั้นไปทำอะไรด้วยใช่ครับนะนั่นก็เป็นภาพรวมของรายการเรานะครับเศรษฐกิจติดบ้านในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice